วิธีสร้างเพจ Facebook ง่ายๆนะคะสำหรับธุรกิจบล็อกส่วนตัวหรือว่าขายของก็ได้นะคะให้ทุกคนเปิด Facebook ของตัวเองแล้วคลิกที่ขวามือบนนะคะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเจอคำว่าเพจนะคะที่เป็นธงสีส้มๆแดงๆค่ะกดคำว่าสร้างบวกตัวแรกที่ลูกศรชี้เมื่อกี้นะคะแล้วก็กดเริ่มกันเลยปุ่มสีน้ำเงินนะคะจากนั้นนะคะก็คลิกในช่องที่ชื่อเพจค่ะแล้วก็ตั้งชื่อนะคะเพจนี้เราจะชื่อว่ารสพากินนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือภาษาไทยก็ได้นะคะแล้วก็กดถัดไปนะคะหมวดหมู่นะคะก็สามารถพิมพ์ค้นหาหรือไม่ก็เลือกที่เขามีให้นะคะอันนี้รถจะเป็นเว็บบล็อกส่วนตัวนะคะเดี๋ยวรถลองพิมพ์เกี่ยวกับอาหารนะคะเขาก็จะโชว์มาแค่อาหารและเครื่องดื่มนะคะดังนั้นรถจะเลือกที่คำว่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็เว็บบล็อกส่วนตัวไปนะคะจากนั้นก็กดที่สร้างแถบสีน้ำเงินนะคะก็จะมาสู่การตั้งค่าคำอธิบายเพจนะคะก็เพจนี้ก็จะเกี่ยวกับการกินเที่ยวนะคะก็ลดก็ใส่ไปลดพากินอาหารเครื่องดื่มท่องเที่ยวอะไรก็ใส่ไปนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็กดถัดไปค่ะจากนั้นก็กดถัดไปนะคะแล้วก็มาปรับแต่งเพจเพิ่มรูปภาพนะกดที่กล้องถ่ายรูปนะคะก็จะลิงก์มาแกลเลอรี่ในมือถือของเรานะคะก็เพิ่มรูปภาพให้เรียบร้อยหรือจะมาเพิ่มทีหลังก็ได้นะคะถ้าเราจะใส่รูปทีหลังก็กดถัดไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราไม่มีวัดแอปให้กดข้ามนะคะถ้ามีวัดแอปก็ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เปลี่ยนโค้ดเบอร์เป็นประเทศไทยนะคะตรงด้านหน้านะคะอันนี้สรุปรถไม่มีวัดแอปนะคะก็กดข้ามไปค่ะหน้านี้เราสามารถเชิญเพื่อนให้มากดไลค์เพจเรานะคะโดยกดที่คำว่าเชิญเพื่อนแต่ถ้ายังไม่เชิญก็ได้ให้กดถัดไปด้านล่างลองกดเชิญเพื่อนดูนะคะก็จะมีให้เลือกทั้งหมดนะคะที่มีในเฟซของเราหรือจะเลือกเฉพาะบางคนก็ได้นะคะทีนี้รถเนี่ยจะยังไม่เชิญนะคะถ้าเชิญเนี่ยปุ่มด้านข้างก็จะขึ้นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็ส่งคำเชิญนะคะปุ่มส่งคำเชิญอยู่ด้านล่างให้กดนะคะตรงนี้รถจะยังไม่เชิญนะคะรถจะกลับตรงลูกศรด้านบนนะคะแล้วก็กดถัดไปแถบสีน้ำเงินด้านล่างนะคะแล้วก็กดถัดไปนะคะจากนั้นก็กดเรียบร้อยแถบสีน้ำเงินด้านล่างนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะเขาก็จะเด้งเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เพจของเรานะคะเราสามารถกดใส่รูปตรงกล้องถ่ายรูปนะคะแล้วก็กดอัปโหลดรูปภาพนะคะค่ะรถเลือกรูปโปรไฟล์รูปนี้นะคะกดที่ลูกศรชี้นะคะเราก็จะสามารถปรับแต่งหน้าของเรานะคะให้เข้ากับวงกลมนะคะเสร็จแล้วก็กดเรียบร้อยด้านขวามือบนนะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะด้านขวามือบนเนาะแล้วรูปโปรไฟล์ของเรานะคะก็จะเปลี่ยนนะคะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะลองไปทำกันดูนะคะทุกคนได้ผลยังไงหรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามคำถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ